สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านวันนี้รายการสองยามจะพาท่านไปพบกับเสือกลับคำทองผู้กำเคล็ดลับวิชาหายตัวเรื่องของการล่องหนหายตัวเป็นเรื่องที่เราคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าคนโบราณที่มีวิชาเก่งกล้าบางท่านมีวิชาล่องหนหายตัวได้ส่วนจะจริงหรือไม่ก็ยังไม่มีใครรู้และแน่ใจแต่เรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องราวอีกส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชอีกเช่นกันที่ท่านได้กล่าวบอกเล่าไว้ด้วยตัวท่านเองกับคนใกล้ชิดว่าเรื่องล่องหนหายตัวนี้มีจริงวิชาหายตัวนี้เป็นสุดยอดวิชาไสยศาสตร์ที่ได้รับคำยืนยันจากผู้มีความรู้ทางไสยศาสตร์และจากพระเกจิอาจารย์หลายท่านว่ามีอยู่จริงและทำได้จริงโดยมีการอ้างอิงถึงอรรถกถาหรือเรื่องราวในตำนานศาสนาพุทธด้วยหรือแม้แต่หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าท่านก็มีเคล็ดลับวิชานี้และได้เคยถวายการสอนวิชานี้ให้แก่เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาแล้วเช่นกันโดยถวายการสอนเบื้องต้นไว้ว่าเมื่อใครต้องการจะหนีใครหรือไม่ต้องการให้ใครเห็นให้หาต้นไม้ใหญ่ยึดไว้แล้วกำหนดสมาธิให้ได้จากนั้นให้ว่าคาถาตามที่ท่านสอนไว้เป็นคาถาสั้นๆเพียงเท่านี้ก็จะไม่มีใครเห็นเราแม้จะเดินเข้ามาใกล้แค่ไหนก็ตามซึ่งเรื่องราวการล่องหนหายตัวนี้ท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชก็ได้เล่าไว้ตรงกันว่าแม้ท่านจะไล่ตามหาเสือกลับนานแค่ไหนก็มองไม่เห็นแต่เสือกลับคำทองกลับมองเห็นท่านขุนพันธรักษ์และได้ยินได้ฟังสิ่งที่ท่านขุนพันธ์พูดทั้งหมดเมื่อท่านขุนพันธ์และลูกน้องนายตำรวจขึ้นไปค้นหาหลักฐานแต่ไม่พบทั้งที่เสือกลับซ่อนของไว้บนบ้านนั่นย่อมแสดงว่าเสือกลับมีวิชากำบังกายและกำบังสิ่งของไม่ให้คนอื่นเห็นเสือกลับเป็นผู้ร้ายรุ่นเดียวกับดำหัวแพรและล่องดอนทรายเสือร้ายสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ทางการพยายามจับตัวเสือกลับหลายครั้งเคยจับได้ครั้งหนึ่งแต่เสือกลับแหกคุกที่จังหวัดตรังแล้วหนีรอดไปได้เล่ากันว่าเสือกลับใช้วิธีสะดอกกุญแจและโซ่ตรวนแล้วหนีออกจากคุกไปเสือกลับเป็นเพียงโจรลักเล็กขโมยน้อยไม่ใช่เสือร้ายที่ปล้นฆ่าแบบคนอื่นที่เสือกลับต้องเป็นโจรเพราะเกิดบันดาลโทสะฆ่าคนตายเนื่องจากถูกพี่เขยตบหน้าและด่าบุพการีเข้าทำนองเป็นโจรเพราะจำใจเสือกลับเลือกปล้นเฉพาะบ้านผู้มีอันจะกินเท่านั้นและด้วยสำนึกว่าตนเองเป็นชาวพัทลุงเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทองเท่าสำนักเขาอ้อพัทลุงเขาจึงไม่เคยปล้นหรือลักเล็กขโมยน้อยในบ้านเกิดของตนเองไม่สู้ไม่ทำร้ายตำรวจไม่ฆ่าเจ้าทรัพย์ปล้นเอาแต่พอกินเท่านั้นพฤติกรรมของเสือกลับจึงถือว่าเป็นโจรคุณธรรมและเพราะคุณธรรมนี่เองคือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้วิชาของเสือกลับแก่กล้าเข้มขลังซึ่งนอกจากจะล่องหนหายตัวได้แล้วยังอยู่ยงคงกระพันยิงแทงไม่เข้าเสือกลับเคยถูกตำรวจลูกน้องของท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชยิงถึง2นัดแต่กระสุนปืนไม่สามารถทำอะไรเขาได้และนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เสือกลับไม่ไว้ใจท่านขุนพันธ์อีกเลยเพราะเชื่อว่าขุนพันธ์เป็นผู้ลงมือยิงตนเองถึงกับไม่ยอมให้ขุนพันธ์ได้พบตัวจนตายจากกันในที่สุดเคล็ดลับวิชาไสยศาสตร์และวิชาล่องหนหายตัวนี้นอกจากจะเป็นวิชาที่เรียนยากแล้วยังรักษายากอีกด้วยบางคนทำได้แค่ครั้งเดียวก็ทำไม่ได้อีกเลยบางคนฝึกฝนตลอดชีวิตแต่ก็ทำไม่ได้เพราะต้องใช้สมาธิจิตชั้นสูงวิชาล่องหนหายตัวนี้
จัดเป็นสุดยอดวิชาไสยศาสตร์ที่เชื่อกันว่าหากนำไปใช้ในทางที่ผิดเพียงครั้งเดียววิชาจะเสื่อมทันทีและทำอีกไม่ได้ผู้ใช้ต้องมีคุณธรรมและพลังจิตที่สูงมากไสยศาสตร์ไม่ได้สำคัญที่คาถาอย่างเดียวแต่สำคัญที่พลังจิตของผู้ใช้ด้วยอย่างที่ว่ากันว่าของจะขลังหรือไม่อยู่ที่คนใช้นั่นเองเมื่อได้ฟังเรื่องเหล่านี้แล้วได้โปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาดูเองด้วยความขอบพระคุณสวัสดีครับ